สวัสดีค่ะไม่ใช่เขียนอะไรวันนี้นะคะก็มาอยู่กับดีเจอดัมนะคะกับหัวข้อการล่างแบบตัดเสื้ออย่างรวบรัดฉับไวสไตล์กางเกงในสังกะสีพูดอะไรเนี่ยเนื่องจากน้องๆนะคะที่ถามโบเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ถามมาหลายคนบ่อยมากว่าพี่คะอยากจะตัดชุดเป็นพี่คะป้าตัดชุดช่าอยากตัดชุดเองหนูอยากจะเริ่มตัดชุดนะคะแต่ทำไม่เป็นเลยพี่ทำยังไงดีแล้วก็หลังจากที่ใคร่ควรอยู่นานแล้วตอนนี้ก็ตัดสินใจว่าเราจะแบ่งปันความรักให้แก่กันบ้างนะคะบอกเลยว่าที่เราสอนไปเนี่ยสามารถใช้ได้อย่างแน่นอนนะคะปรับใช้กับชุดคอสเพลย์สไตล์ที่แตกต่างกันออกไปแล้วแต่ตัวเราจะทำอย่างไรกับมันนะคะเอาเป็นว่าเรามาดูอุปกรณ์ล่างแบบกันเลยดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้างสิ่งแรกนะคะก็คือไม้บรรทัดนะคะไม้บรรทัดยาวๆชาวบ้านเรียกไม้บรรทัดนะคะอันนี้ไม้บรรทัดนะคะไม้บรรทัดยังไงไม่ใช่ไม้บรรทัดนะคะแล้วก็ไม้บรรทัดอีกนะคะไม้บรรทัดอันเล็กนะคะอันเล็กด้วยถ้าอ่านไม่ออกให้คุมดำนะคะคลิกขวาแล้วเปลี่ยนฟอนต์เอานะคะแล้วก็อันนี้จะสเปเชียลนิดนึงเป็นไม้บรรทัดที่ช่างเย็บผ้านะคะเขาจะใช้กันนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยใช้นะเพราะว่าขี้เกียจหามันชอบหายนะคะอันนี้นะคะก็เขาเรียกว่าอะไร เขาเรียกว่าไม้บรรทัดปากนกแก้วหรือหัวนกแก้วอะไรสักอย่างเนี่ยจำไม่ได้ละนะคะอันนี้ก็เอาไว้ตีพวกเส้นโค้งต่างๆหัวแขนเสื้อรอบคอใต้จักรเล้อะไรอย่างนี้นะคะก็จะได้ใช้กันน้องๆที่ยังเขียนเส้นโค้งยังไม่คล่องนะคะก็ซื้อจับจองกันมาไว้สัก1อันนะคะไม้บรรทัดอีกแบบหนึ่งที่จะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะซึ่งเราก็มีแต่เราก็ไม่ค่อยได้ใช้นะคะเป็นไม้ฮอกกี้โอ้ยใครจะมองออกมันเป็นไม้ที่จะโค้งช่วงปลายๆนะคะเขาเรียกว่าไม้บรรทัดนั่นแหละไม้บรรทัดที่เอาไว้ตีเส้นโค้งพวกลำตัวหรืออะไรก็ตามที่เราอยากจะใช้สายวัดสายวัดนะคะสายวัดนะคะก็เอาไว้ฟาบไม่ใช่เอาไว้วัดตัวนั่นเองนะคะดินสอค่ะดินสอยางลบนะคะสามมิติหน่อยเราจะได้มองออกดินสอยางลบนะคะทำไมต้องใช้ดินสอถ้าใช้ปากกาได้ไหมก็ได้นะแต่ถ้าเขียนผิดล่ะมันก็ต้องลบเลอะเทอะกันไปใหญ่นะคะเอาดินสอน่าจะดีที่สุดนะคะก็จะมีอีกอย่างนึงคือกระดาษเอ้ย กระดาษบ้านเองสิกระดาษนะคะนี่มันกระดาษนะคะกระดาษอะไรกระดาษหนังสือพิมพ์กระดาษโบชัวกระดาษบุ๊กกระดาษไปเดินเข้าไปในร้านขายอุปกรณ์ตัดเย็บนะคะจะมีกระดาษล่างแบบบอกเขากระดาษล่างแบบแล้วก็ที่กลิ้งนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราไม่ได้ตัดเป็นการเป็นงานอ่ะไอ้ที่กลิ้งเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้กับกระดาษใช้ดิใช้กดแบบลงผ้านะคะแต่ว่าโบจะไม่ได้ใช้สิ่งนี้บนกระดาษนี้เท่าไหร่ยกเว้นแบบเขียนปกนู่นนี่นั่นจริงจังหน่อยนะคะก็จะใช้ก็จบแล้วก็อุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ล่างแบบอุปกรณ์ล่างแบบเสร็จแล้วเราก็ต้องรู้อีกใช่ไหมว่าเราไซส์อะไรอันนี้ถ้าน้องมีความสามารถหน่อยก็จะวัดเองก็ไม่มีปัญหานะแต่พี่แนะนำให้มีอีกคนนึงดีกว่า
จะเป็นคุณปู่คุณย่าคุณแม่ได้หมดนะคะให้มาช่วยวัดก็ต้องมีตัวเราก่อนใช่ป่ะเดี๋ยวพี่โจร่างศิลปะนะฮะไหลไม่เท่ากันอีกเราจะต้องหาหุ่นก่อนนะคะอันนี้เราจะให้เป็นหุ่นที่จะเอามาวัดตัวนะคะพี่จะบอกว่าน้องจะต้องรู้อะไรบ้างนะคะอุ๊ยคนนี้แบบว่าหุ่นเป็นถังเลยได้ละทีนี้เริ่มด้วยแบ่งโซนเลยดีกว่าแบ่งสัดส่วนของเรานะคะว่าเราจะต้องรู้ตรงไหนบ้างนะคะอันนี้จะเป็นเส้นที่จะไปปรากฏอยู่บนกระดาษร่างแบบของเรานะคะอันนี้หนึ่งคือคอรอบคอก็คือตรงโคนคอนะคะรอบอกอกคอบ่าเอวแล้วก็สะโพกแล้วเส้นเหล่านี้เราจะรู้ตำแหน่งมันได้ยังไงว่าอยู่บนตัวเราใช่ไหมเส้นแรกเลยตรงคอเราก็คือวัดตรงฐานคอก่อนเอาสายวัดนะคะล้อมรอบคอของเราแล้วก็เอานิ้วขั้นไว้นิ้วหนึ่งนิ้วชี้นะไม่ใช่นิ้วไม้บรรทัดขั้นไว้เพื่อให้รู้ว่าไม่หลวมเกินไปไม่รัดจนเกินไปนะคะให้พอดีคอเรานะคะเส้นมันก็จะอยู่ประมาณตรงปุ่มคอของเราก็คือตรงจุดที่มันเป็นหลุมลึกลงไปตรงกลางระหว่างไหปลาเราตรงนี้ก็จะเป็นเส้นคอนะคะบ่าคือไม่ได้วัดรอบตัวนะคะก็คือวัดจากจุดนี้จนถึงจุดนี้นะคะก็จะเป็นบ่าหน้าเราก็จะมีรอบคอบ่าหน้าอันนี้หน้าอกนะคะถ้าเป็นผู้หญิงนะคะก็ตรงเนินที่สูงที่สุดนะคะตรงนั้นนะคะก็จะวัดรอบเลยจากหลังมาหน้ามาหลังนะคะรอบอกโดยรอบเอวก็คือส่วนที่คอดที่สุดนะคะส่วนที่เราคิดว่าถ้าน้องคนไหนไม่มีเอวนี้เราต้องขอแสดงความเสียใจและไว้อะไรให้ด้วยจริงรอบเอวรอบนะคะรอบไม่ใช่วัดจากซ้ายไปขวาอันนี้ไม่ใช่นะรอบเอวอันนี้ก็รอบสะโพกก็คือจะเขียนซ้ำทำไมเนาะอันนี้รอบสะโพกนะคะรอบสะโพกจะเป็นส่วนที่ตรงตรูดเราตรงที่มันโด่งที่สุดนะคะตำแหน่งนั้นนะคะก็วัดโดยรอบจากนั้นก็ยังไม่หมดนะคะก็ยังมีอีกนะคะให้น้องๆได้สับสนกันอีกจากฐานคอนะคะลงมาจนถึงเส้นเอวเราทำยังไงอะให้รู้ว่าตรงฐานคอของเส้นเอวแล้วก็คือเอาเชือกนะคะมารัดไว้ตรงเอวหรือเอาสายวัดนี่แหละมัดไว้ตรงเอวมันก็จะเป็นส่วนที่คอที่สุดมันก็ไม่ขยับไปไหนแล้วล่ะแล้วเราก็วัดจากคอนะคะลงมาปุ่มคอนะคะลงมาก็จะเป็นยาวหน้าอันนี้ด้านหน้าอยู่นะจากหัวไหล่นะคะถึงฐานคอนะคะจะให้เป็นตะเข็บไหล่นะคะสเปเชียลตบท้ายด้วยจักรแลนะรอบรักแลดูแลไม่ได้นี่ก็คือสิ่งที่เราได้จากแบบหน้านะคะชิ้นหน้าเรียกสั้นๆว่าชิ้นหน้านะคะชิ้นหลังก็เหมือนเดิมเกือบหมดเลยแต่สิ่งที่จะเปลี่ยนก็คือตรงนี้นะคะเปลี่ยนเป็นยาวหลังนะคะวัดตั้งแต่ลองก้มหัวดูนะคะแล้วก็คำหาจุดที่มันเป็นจุดที่
ระดูกสันหลังมันปูดขึ้นมาที่สุดอะตรงนั้นนั่นแหละก็คือเป็นต้นคอนะคะหรือจะเอาเชือกมัดคอ ไม่ใช่นะคะมัดตรงเส้นคอไว้นะคะแล้วก็วัดลงไปจนถึงเส้นเอวนะคะก็อย่าเพิ่งแก้สายที่มัดเอวไว้ออกซะละวัดก็จะเป็นยาวหลังนะคะบ่านะคะตรงนี้นะคะก็วัดเหมือนกันจากนี่ไปนี่นะคะแต่ว่าวัดด้านหลังเป็นบาลังรอบอกเหมือนเดิมเอวเหมือนเดิมสะโพกเหมือนเดิมขั้นตอนต่อมานะคะก็กางกระดาษเลยค่ะกระดาษมันจะใหญ่หน่อยนะกางมาทั้งแผ่นเลยนะคะปาบกระดาษอะไรเนี่ยเราจะเริ่มใช้ไม้บรรทัดนะคะวัดลงมานะคะตรงนี้สักประมาณ10ตรงนี้หน่วยเราจะใช้เป็นหน่วยเป็นซอมอนะคะตรงนี้นะคะเราจะร่างชิ้นหน้าก่อนนะคะลายมือสวยมากแล้วเราก็ตีเส้นนะคะยาวไปนี่นะคะก็จะเป็นเส้นคอนะคะเส้นคอรู้สึกว่าเราจะผิดชิ้นหลังนะคะเขียนผิดชิ้นหลังแล้วก็ยาวหน้านะคะเท่าไหร่วัดลงมาเลยค่ะเท่ากับยาวหน้านะคะแล้วก็ตีเส้นไปป๊าบวัดลงนี้ลงมา10เซน10เซนตรงโคตรๆแล้วเราก็จะได้ตรงนี้เป็นเส้นของสะโพกนะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นเอวทีนี้ยาวหน้านะคะเอายาวหน้าหาร2นะคะเท่ากับเส้นอกนะคะวาดเส้นอกไปได้เส้นอกละความยาวของเส้นอกนะคะหาร2นะคะเท่าไหร่ได้เป็นบาทนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเส้นบาทนะคะแล้วทีนี้เราก็จะได้เป็นเส้นแบ่งสัดส่วนของเราแล้วนะคะทีนี้เราจะทำชิ้นหลังไงเดี๋ยวเราขอตัดไปเป็นพาร์ท2แล้วกันเพราะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะคะขอบคุณทุกคนที่ดูนะคะเจอกันคลิป2ค่ะสวัสดีค่ะ